หมอชีวกโกมาลพัทปรมาคูทางการแพทย์แห่งแคว้นมคธหมอชีวกโกมาลพัทแพทย์ประจำองค์ของพระพุทธเจ้าและพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธในช่วงราว600-500ปีก่อนคิดถการหรืออยู่ในช่วงพุทธกาลท่านยังได้รับการยกย่องให้เป็นแพทย์ต้นแบบของแพทย์แผนโบราณในหลายประเทศในแถบเอเชียเรื่องราวของหมอชีวกโกมาลพัท ปรากฏในเอกสารทางพุทธศาสนาหลายฉบับได้แก่ประไตปิดกฉบับภาษาบาลีเอกสารภาษาสันสกฤตเอกสารภาษาจีนที่แปลจากต้นฉบับภาษาอินเดียเมื่อ500ปีก่อนคิตการโดยเฉพาะเอกสารพระวินัยในพระไตปิดกว่าด้วยเรื่องกฎระเบียบทางการแพทย์และยังพูดถึงชีวิตและผลงานของหมอชีวกโกมาลพัทอีกด้วยหมอชีวกกำเนิดในกรุงราชคลึ เมืองหลวงของคว้นมคตซึ่งมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาปกครองคว้นมารดาของท่านเป็นหญิงงามเมืองผู้หนึ่งมีนามว่าสาระวะตีหรือสาระวะดีในบางเอกสารก็กล่าวว่าเป็นอมราปาลีหญิงงามเมืองผู้โด่งดังที่ต่อมาได้อรหัตผลในภายหลังหมอชีวกเมื่อคลอดออกมาแล้วก็ถูกแม่สั่งให้คนรับใช้นำไปทิ้งที่กองขยะต่อมาอภัยราชกุมาร โอรสของพระเจ้าพิมพิสารสเสด็จมาพบเข้าจึงทรงเก็บไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมพร้อมประทานนามว่าชีวกแปลว่าผู้มีชีวิตนอกจากนั้นในเอกสารบาลียังกล่าวว่าท่านได้ชื่อที่สองคือโกมารพัทแปลว่าผู้รับใช้กุมารแต่ชื่อนี้ก็อาจจะมาจากคำว่ากุมารแพทย์ก็ได้ซึ่งข้อนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ครั้นหมอชีวกเติบใหญ่ขึ้นได้ทราบถึงชาติกำเนิดของตนเอง จึงตั้งใจเรียนให้สูงเพื่อชัดชยความเป็นมาของตนท่านจึงเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนวิชาแพทย์ที่ตากาสิลาเป็นเวลา7ปีและมีโอกาสได้ใช้วิชาแพทย์เลี้ยงตนเป็นครั้งแรกหลังจากที่สำเร็จการศึกษาระหว่างที่เดินทางกลับกรุงราชคลึกผ่านมายังเมืองสาเกตสเบียงที่อาจารย์มอบให้ไว้หมดลงหมอชีวกจึงต้องใช้วิชาการแพทย์รักษาอาการปวดศรีรษะให้กับภรยาเศรษฐีท่านหนึ่ง ที่ปวดศีรษะมานานเป็นเวลามากกว่า7ปีจนหายขาดจึงได้รับรางวัลจำนวนมากจากเศรษฐีและเครือญาติเมื่อกลับมาถึงกรุงราชคลก็ได้ถวายการรักษาพระเจ้าพิมพิสารซึ่งประชวนเป็นโรคพระคันทลาพาศหรือโรคลิสีดวงทวารจนหายและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแพทย์ประจำราชสำนักที่สำคัญหมอชีวกยังได้รักษาแผลจากอาการหอบพระโรหิต อันเนื่องมาจากถูกพระเทวทัตกลิ้งหินลงมาเพื่อลอบปรงพระชนพระพุทธเจ้าและได้เป็นแพทย์ประจําองค์ของพระพุทธเจ้าหมอชีวกยังได้รักษาผู้คนอีกจํานวนมากโดยไม่เลือกฐานะจนมีชื่อเสียงเรื่องลือและได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตะทักคะในด้านเป็นที่รักของปวงชนนอกจากนั้นท่านยังเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาที่สำคัญ ท่านได้สร้างวัดนามว่าชีวการามวิหารถวายแด,ด่พระพุทธเจ้าและในครั้งหนึ่งภายหลังจากพระเจ้าอาชาตศัตรูได้ทำปิตุฆาตพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาเพื่อชิงบัลลังหมอชีวกก็มีบทบาทสำคัญในการเรียกกล่อมให้พระเจ้าอาชาตศัตรูยอมมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและสำนึกในบาปที่ทรงกระทำมีการกล่าวถึงท่านในเอกสารจีในราวกิจศตรวรรษที่7 เมื่อพระถังซัมจั๋งได้เดินทางมาสืบพระพุทธศาสนาในอินเดียท่านได้บันทึกไว้ว่าได้พบวัดแห่งหนึ่งชื่อชีวการามวิหารของหมอชีวกต่อมาก็ได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีณสถานที่แห่งนี้ในราวคิทศตัตวรรษที่19วัดแห่งนี้จึงถือว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแม้ในยุคปัจจุบนันนี้เมื่อเอ่ยนามถึงครูแพทย์แผนโบราณ ไม่มีใครที่ไม่รู้จากท่านหมอชีวกโกม,มารพัฒแม้ท่านจะมีชีวิตอยู่ในช่วงพุทธกาลเมื่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมาก็ตามประวัติของท่านได้แสดงให้เห็นว่าชาติกําเนิดไม่ได้เป็นตัวชีวัดคุณค่าของคนแต่การกระทําในปัจจุบันต่างหากที่กําหนดชะตาชีวิตของคนได้